นี่นี่ตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้เราเคยเห็นแล้วไงล่ะดูเหมือนว่าจะเจอเจ้าตัวอ่อนแมลงปอเสือหางเดียวเป้าหมายที่น้องๆของเราตามหาแล้วค่ะดูกันชัดๆอีกทีนะคะตัวอ่อนแมลงปอเสือหางเดียวจุดเด่นของมันคือหางยาวตรง1หางหนวดสั้นกุดขนาดตัวโตเต็มที่ยาวถึง30มิลลิเมตรเลยค่ะดูดซึมอากาศในน้ำผ่านผิวบางๆแล้วก็เหงือกภายในตัวบริเวณก้นค่ะสามารถปั๊มน้ำผ่านก้นเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนโดยทั่วไปอาศัยอยู่ในน้ำสะอาดค่ะเพราะว่าที่นี่เจอแมลงปอเสือหางเดียวแล้วก็เจอแมลงเยอะกว่าด้วยใช่ค่ะก็จุดนี้ที่เราพบส่วนมากจะเป็นแมลงที่อยู่ในคันการลอกหน้าดินออกเป็นการทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับคลองที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้ขุดลอกมันจะเป็นธรรมชาติก็เอาว่าที่อยู่อาศัยมันยังครบถ้วนสมบูรณ์ดีจุดนี้นะครับต่างจาก2จุดแรกก็คือว่ามันจะมีพวกพืชพวกสาหร่ายหางกระรอกนะครับขึ้นอยู่ตามบริเวณริมฝั่งเพราะว่า2จุดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้มีเป็นช่วงจุดแรกตรงหน้าเขื่อนจะเป็นพื้นที่ที่เพิ่งขุดลอกใหม่จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ว่าแล้วก็ช่วงปากน้ำเนี่ยก็ยังราบเรียบอยู่ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าตรงจุดนี้น่าจะมีสัตว์เยอะเพราะว่ามีที่อยู่อาศัยมันเยอะนะครับพวกป่าสาหร่ายหางกระรอกพวกป่ากกป่าแหนพวกนี้นะครับได้แมลงที่สำรวจมาแล้วค่ะก็ต้องมาช่วยกันดูค่ะว่าจะมีชนิดไหนกันบ้างค่ะแอทีดีนั่นไงไข่ข้างในตัวใสมากในจุดที่3ที่น้องๆสำรวจนี้ยังคงพบเจอแมลงหลากหลายชนิดอย่างเจ้าตัวนี้ค่ะคือตัวอ่อนชีพขาวเหงือกกระโปรงค่ะลักษณะเด่นก็ตรงเหงือกที่ไม่เรียงเป็นแถวข้างลำตัวแต่จะซ้อนอยู่ใต้กระบังใต้เอวเลยดูคล้ายสวมกระโปรงค่ะลักษณะของหางมีหาง3แฉกเป็นกลุ่มเดียวกันจะเป็นกลุ่มนี้ครับมีอยู่2ชนิดตัวนี้